สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยอยู่กับน้องเฟิร์สสวัสดีค่ะวันนี้เชียร์อยู่ในใจได้ไหมได้คนที่เชียร์ได้ไหมคนที่เชียร์หนูเข้าไปเป็นคู่จับมืออย่างนี้แล้วคุณพี่แต่ว่าสุดท้ายก็น้องทำเต็มที่แล้วแต่มันอาจจะยังไม่ถึงฝั่งขวานยังไม่ถึงมงอย่างที่น้องตั้งใจแต่อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะในฮอในคนดูทางไลฟ์แน่นอนเห็นแน่นอนว่าเอลซ่าทำดีมากๆแล้วซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าคุณอิงฟ้าก็ทำดีเหมือนกันจะทำยังไงล่ะเราเลือกไม่ได้อะแต่ว่ามงมีคนเดียวอย่างที่เขาบอกใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็น้องเราไปรองอันดับหนึ่งไปแต่ว่าคิดว่ามันทำเต็มที่แล้วน้องไม่เสียใจและคิดว่าเอลซ่าต้องกลับมาสู้ใหม่และวันหนึ่งอะมงจะเป็นของน้องเองสำหรับน้องเปิร์ลในลมจังหวัดอะไรสำหรับเพิร์ทนะคะพบกันนะคะวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะกับมิสแกรนด์นครพนมค่ะคราวนี้ค่ะจะกลับมาทวงมงคืนให้เป็นของตัวเองแล้วนะคะได้เลยฝากให้คุณผู้ชมทางบ้านติดต่อดูผลงานเราทาง IG ได้เลยโอเคค่ะฝากให้ทุกคนนะคะทางบ้านติดตามเพิร์ทนะคะทาง Facebook ณัฐกาลกุญชยวนัทสามารถหาได้เลยค่ะตามเพจนางงามหรือจ๊อกๆนะคะหนูไปเม้นบ่อยใช่แล้วก็ที่ IG ค่ะ Instagram นะคะpth.perth ค่ะ pth.perth นะคะก็จะอัปเดตทุกอย่างนะคะจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ชิลๆขำๆกรามๆแกรนด์แกรนนะคะก็ไปม้วนไปซอยกันในนั้นได้นะคะคุณแม่ขอบคุณน้องเปิ้ลมากค่ะขอบคุณค่ะ